มาดูความคืบหน้าประเด็นที่น่าสนใจต่อเนื่องตอนนี้ที่เราต้องติดตามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรใครบกพร่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเฉพาะหน้ายิ่งกว่านั้นก็คือเราต้องช่วยกันภาวนาและตั้งความหวังผู้ที่บาดเจ็บซึ่งอาการหนักมากๆครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีนายแพทย์อภิรัตน์กตัญญุตานนท์ท่านยอมรับเลยนะฮะว่าผู้บาดเจ็บ38รายบาดเจ็บอาการหนัก20คนอาการหนักที่ว่านี้ก็คือทั้งใส่เครื่องช่วยหายใจและมีแผลไฟไหม้ส่วนใหญ่รักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แต่ตอนนี้พบว่าการรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเพราะว่าสถานที่รวมไปถึงแพทย์เฉพาะทางเนี่ยมันไม่พอต่อความต้องการก็เลยประสานไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขและกรมแพทย์เพื่อส่งตัวผู้บาดเจ็บหนักไปรักษาตัวทั้งหมด12รายนะคะที่มีการประสานส่งตัวหลายโรงพยาบาลค่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีสิริราชจุฬาราชวิถีเลิศศิลป์ด้วยเหตุผลก็คือโรงพยาบาลเหล่านี้มีคุณหมอเฉพาะทางที่ดูแลได้ค่ะนี่คือระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับมันต้องมีแพทย์เฉพาะทางเรื่องเกี่ยวกับการที่ไฟไหม้ผิวหนังย้อนกลับไปช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลสิริกิติ์ท่านแถลงเนี่ยนะฮะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมท่านบอกณเวลาช่วงบ่ายสามโมงเมื่อวานว่าผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตเพิ่ม1รายนั่นก็คือคุณสุเทพมงคลแก้วอายุ33ปีนะคะโดยผู้เสียชีวิตท่านนี้มีภาวะสำลักควันและมีเปอร์เซ็นต์ของแผลไฟไหม้สูงกว่า 90% เลยนะคะการที่มีเปอร์เซ็นต์แผลไฟไหม้สูงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงอยู่แล้วนะคะโรงพยาบาลได้รักษาเต็มที่แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ซึ่งอีก16รายนะคะผู้บาดเจ็บที่เหลืออีก16รายในการดูแลของโรงพยาบาลทั้งหมดยังอาการหนักนะคะต้องรักษาด้วยการใส่เครื่องช่วยหายใจและยังไม่รู้สึกตัวด้วยสิ่งสำคัญคุณหมอบอกว่าต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์แผลไฟไหม้ที่อาจจะสูงขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาคือผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้แบบนี้นะคะจะสูญเสียน้ำอย่างมากใช่ค่ะสูญเสียน้ำแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายหนักขึ้นและยังมีโอกาสว่าแผลไฟไหม้จะติดเชื้อด้วยค่ะที่สำคัญท่านผู้ชม16รายไฟไหม้ร่างกายถ้าร่างกายคิดเป็น 100% สูงเกินกว่า 60% และในจำนวนนี้นะคะมี2รายที่80% เลยนะคะต้องส่งต่อไปจุฬากับศรีราชเลยใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นต้องหวังว่าที่รอดชีวิตออกมาณเวลานี้อาการหนักมากๆประมาณสัก20รายเพราะนอกจากโรงพยาบาลสิริกิติ์แล้วก็ยังมีโรงพยาบาลอื่นด้วยที่รับตัวผู้บาดเจ็บไปเนี่ยนะฮะขณะที่รายชื่อผู้เสียชีวิตเราก็ทบทวนสั้นๆแล้วละกันให้ท่านผู้ชมดูหน้าจอก็พอจะเห็นภาพ14รายรายล่าสุดเนี่ยเป็นการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะก็คือคุณสุเทพมงคลแก้วอายุ33ปีเป็นรายที่14นะคะนอกนั้นผู้เสียชีวิตอย่างที่เห็นอายุน้อยที่สุด17ปีมากที่สุด49ปีค่ะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอนที่เคลื่อนร่างผู้เสียชีวิต13ร่างที่ยังไม่นับคุณสุเทพซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลจากที่ภูตาหลวงสัตหีบ13ศพเป็นชาย9หญิง4เพื่อจะไปชันสูตรพลิกศพและผ่าพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเพื่อจะยืนยันทั้งนี้ทั้งนั้นใน13ร่างเนี่ยมีอยู่1ท่านด้วยนะครับที่ติดเชื้อโควิดโดยอาสามูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสินชัยเต่าสานี่บอก10รายถูกไฟไหม้อีก3รายเสียชีวิตในห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้น3รายหลังเนี่ยสาเหตุน่าจะมาจากการสำลักควันทั้ง13รายพิสูจน์รายชื่อและตัวบุคคลได้ครบหมดแล้วนะคะส่วนที่มีเพียงแค่13รายที่เคลื่อนร่างมาที่นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เพราะว่าโดยตามหลักการนะคะ13ร่างนี้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุก็ต้องเคลื่อนมาพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่นี่ส่วนรายที่14อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าท่านเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็ระบุตัวบุคคลได้ไม่ได้ถูกส่งมาค่ะแสดงความเสียใจด้วยเมื่อวานนี้คุณยายของเด็กอายุ17ปีซึ่งเข้าไปอยู่ในสถานบันเทิงแห่งนี้แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับคุณยายเองก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยทำไมถึงยอมให้หลานที่อายุ17ปีเข้าไปในสถานบันเทิงได้ยังไงหลังจากที่มาณจุดที่มีการรับร่างณเวลานั้นซึ่งณเวลานั้นจริงๆยังรับไม่ได้เพราะต้องไปพิสูจน์ก่อนเนี่ยนะฮะฟังเสียงคุณยายดูครับก็ว่าเขาทำมาประมาณ 2-3 ทุ่มเนี่ยเขาจะมาบ้านนะนึกว่ามาใช่ไหมล่ะเสียงดังกุ๊กกักกุ๊กกักยายได้บอกว่าน้องกักมาแล้วเหรออย่างนี้มันเคยมา3 ทุ่มประมาณ
ประมาณบางทีก็สี่ทุ่มถ้านานนะแต่ที่เจออะไรไม่ได้เลยครับขอบคุณมากบ้านนี้เปิดประตูออกมาไม่มีคนอ่ะคงมาหาคงไปหายายใช่ไหมล่ะไม่ได้สนใจว่ามันจะเกิดเหตุไม่เลยมันเคยมาทุกวันมันก็ไปทุกวันไปวันเสียใจจะทำยังไงได้ล่ะก็บอกก็เตือนมันเมื่อคืนมันใส่ชุดดำหมดเลยนะทุกเที่ยวนี่มันไม่ใส่เลยนะเป็นเขาให้มันเข้าได้ยังไงวะ17เองยังไม่เข้าไม่ได้นะแค่นี้เด็กอ่ะยายบอกตอนค่ำเหมือนมีคนมาเคาะประตูไปเปิดแต่ไม่มีใครแล้วมารู้ในเวลาต่อมาว่าหลานชายเสียชีวิตอายุ17ปีขณะที่มีอีกรายหนึ่งเมื่อวานนี้ที่มาณจุดเกิดเหตุมาที่ศูนย์อำนวยการที่เปิดหน้าผับเมาเท่นบีคุณนิรชาอายุ26เป็นญาติของน้องนางสาวพรมพรภูลสวัสดิ์อายุ18ซึ่งเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะตั้งคำถามเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องสาวอายุ18กับกลุ่มเพื่อนก็วัยเดียวกันถามว่าทางร้านอนุญาตให้เข้าไปได้ยังไงคุณนิรชาบอกตอนแรกไม่รู้ว่าน้องเสียชีวิตเพราะติดต่อไม่ได้จนไปเห็นที่โรงพยาบาลเห็นสร้อยคอเหล็กดัดฟันจำได้วันแล้วรวมถึงเห็นสภาพนี่ทำใจไม่ได้เลยรู้ว่าน้องมาตอนไหนอะไรยังไงก็มารู้อีกทีก็คือเพื่อนน้องโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงให้เข้าไปเพราะมันเป็นผับปิดใช่ไหมคะมันก็ต้องดูตรวจบัตรปกติแล้วมันต้องอายุ20ปีขึ้นไปถึงจะสามารถเข้าได้แต่อันนี้คือน้องอายุ17 18เองอ่ะก็ไม่รู้จะให้เขาไม่รู้จะฝากอะไรถึงเขาอ่ะมันไม่ควรเปิดแล้วแบบเปิดแล้วมันไม่ได้มาตรฐานแบบนี้อ่ะค่ะเขาบอกเห็นญาติเขาบอกว่าน้องคือแบบมืออีกคือจำได้แค่สร้อยแล้วก็ข้อมือน้องค่ะที่น้องใส่ไปแล้วก็เกล็ดดัดฟันเมื่อวานนี้คุณแม่เปรมใจแซ่อึ้งอายุ60ปีแม่ของนักร้องที่ชื่อฉัตรชัยชื่นคาอายุแค่30ปีที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก่อนหน้าญาติญาติประกาศตามหาทาง Facebook กระทั่งทราบว่าเสียชีวิตทันทีที่แม่มาเห็นร่างไร้วิญญาณของนักร้องลูกชายถูกห่อด้วยผ้าขาวภาพก็เป็นอย่างที่เห็นคุณแม่บอกว่าลูกชายมาร้องเพลงแทนเพื่อนนะใช่ปกติไม่ได้ร้องที่นี่ค่ะเขารับงานที่อื่นคืนเกิดเหตุคุณแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกมาร้องที่นี่มาทราบข่าวตอนตีสี่ว่าไฟไหม้ผับพยายามติดต่อลูกชายก็ติดต่อไม่ได้ทุกคนช่วยกันหาบรรดาเพื่อนๆก็ไปตามหาแต่ละโรงพยาบาลแต่ก็ไม่เจอกระทั่งมาทราบว่าลูกเสียชีวิตเห็นสภาพทุกคนนอนเป็นศพเรียงรายน่าสงสารทรมานแล้วก็บอกด้วยปกติลูกชายจะไปเล่นตามสถานบันเทิงลักษณะที่เป็นพื้นที่เปิดใช่ค่ะเหมือนร้านนั่งชิลอ่ะนี่ไม่เคยมาที่นี่นะแล้วไม่ค่อยเล่นในสถานที่ที่มันเป็นผับบาร์แบบปิดแบบนี้เขาไม่ได้ร้องที่นี่เขารับงานที่อื่นแต่ว่ามาแบบเหมือนเกรงใจกันมาช่วยกันแล้วก็มาร้องไม่รู้ค่ะเพราะว่าปกติร้องที่ไหนก็จะไม่ค่อยถามเพราะว่าร้องหลายที่ค่ะมาทราบข่าวอีกทีนึงตอนเคลื่อนตอนตีสี่ค่ะตีสี่เขาบอกว่าไฟไหม้ผับที่อิ่มร้องแล้วคุณแม่ก็พยายามที่ติดต่อหาตัวอิ่มใช่อ่ะช่วยกันหาแต่ว่าโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้คือรอยสักเนี่ยเขาสักเยอะจำไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าความเป็นแม่เนาะมันก็จำเขาโค้งเอวเอวได้หมดก็สะเทือนใจก็ไม่มีอยากให้ใครเจ็บตายกันแบบนี้ก็คือสงสารนะคะเพราะมันทรมานแสดงความเสียใจด้วยครับคุณแม่บางท่านบอกดูเรื่องอย่างนี้แล้วโอ้โหทัวร์แต่ผมอยากจะบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้ท่านนำเสนอเฉพาะกรณีมีคนเจ็บคนตายเท่าไหร่ไม่นำเสนอเสียงของความสูญเสียมันจะไม่ดังมากๆเพียงพอที่จะต้องหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนักร้องที่ปกติไปร้องประจำใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ใจหายเหมือนกันนะบอกเลยว่าเสียใจตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะน้องพีทธนภัทรพ่วงแพบอกว่าวงของน้องพีทเนี่ยไปเล่นผับนี้ทุกคืนวันพฤหัสเล่นมาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะเมื่อวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นครั้งแรกที่น้องพีทลาป่วยไม่มาร้องแล้วก็ให้คนในวงหาคนมาร้องแทนก็เลยกลายเป็นผู้เสียชีวิตก็คือน้องอิ่มฉัตรชัยเนี่ยค่ะน้องพีทบอกตอนนั้นตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครไปแทนเพราะว่าไม่ได้รู้จักน้องอิ่มฉัตรชัยโดยตรงตัวเองป่วยหนักมากป่วยจริงๆไอหนักวันเกิดเหตุก็กินยาแล้วนอนหลับไปไม่รู้เรื่องค่ะมารู้หลังจากนั้นก็คือตีห้าว่าไฟไหม้แล้ว
ตกใจช็อกเพราะว่าหลังเหตุการณ์ในโซเชียลมีคนเอารูปของวงไปโพสต์กันภาพนั้นก็มีตัวเองด้วยตัวเองรู้สึกเสียใจมากแถมยังมีกระแสในโลกออนไลน์ต่อว่าอีกว่าน้องพีทให้คนอื่นไปตายแทนยืนยันว่าไม่ได้อยากให้ใครไปตายแทนถ้ารู้ว่าจะเกิดเหตุก็คงไม่รับงานจะได้ไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิตและคนที่เคยเล่นดนตรีนี่แหละที่จะบอกได้ดีที่สุดตูนว่าสภาพภายในมันเป็นยังไงน้องบอกว่าถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าทางออกมันมีทางเดียวก็คือหน้าร้านซึ่งจะมีกาดคอยดูแลส่วนพนักงานนักดนตรีจะเข้าออกอีกประตูนึงคือหลังร้านตรงบริเวณหลังเวทีอะค่ะแต่ประตูนี้นะคะที่ประตูหลังจะต้องมีกาดคอยเปิดปิดประตูให้ไม่สามารถเปิดปิดประตูเองได้นั่นไงแล้วน้องตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะว่าวันเกิดเหตุจากที่ดูในคลิปวิดีโอทำไมกลุ่มนักดนตรีถึงต้องวิ่งออกหน้าร้านถ้าประตูหลังร้านมันออกได้ทำไมนักดนตรีต้องออกหน้าร้านเป็นเพราะอะไรที่ประตูหลังกาดไม่อยู่หรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเจ้าตัวบอกทุกครั้งที่เขาไปร้องที่ผับแห่งนี้เนี่ยเนื่องจากเพดานมันต่ำจะรู้สึกอึดอัดทุกทีใช่ทั้งเพดานต่ำทั้งคนที่แออัดนะคะมันจะรู้สึกอึดอัดตลอดทางออกจะมีสำหรับลูกค้านะคะจะมีทางเดียวก็คือเป็นประตู2ชั้นประตูที่มีกาดตรวจเข้ามาขวามือจะเป็นห้องสูบบุหรี่ซ้ายมือจะเป็นห้องโถงนั่งเล่นแล้วก็เข้าประตูอีกประตูนึงจะไปเจอผับประตูที่พวกหนูเข้าประจำตอนทำงานก็คือประตูด้านหลังจะเป็นประมาณรูปตัว L ค่ะก็คือเข้ามาจากด้านหลังปุ๊บแล้วก็เดินตัดมาเข้าทางร้านแต่ประตูเนี้ยทุกครั้งที่มาทำงานพี่กะจะเป็นคนไขประตูให้ประตูไม่ได้เปิดตลอดจะเปิดแค่ตอนที่นักดนตรีมาแสดงส่วนกำแพงหน้าข้าจะเป็นบุที่เขาเอาไว้กันเสียงตอนแรกเลยค่ะคลิปมันไหม้แค่ด้านหน้าพี่ที่อยู่เวทีอยู่ด้านหลังสุดแล้วมันมีประตูออกเขาอาจจะออกได้ก็ได้นักดนตรีก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าพี่นักดนตรีจะโดนกันหมดเลยเป็นครั้งแรกของทั้งพี่อิ่มแล้วก็พี่วินเลยค่ะพี่วินก็เป็นมือคีย์บอร์ดที่เข้าไปเล่นครั้งแรกเหมือนกันตอนเหนือต้องขอแสดงความเสียใจเนาะกับพี่อิ่มแล้วก็พี่วินนะที่ไปแทนคือมันไม่มีใครอยากให้ใครสูญเสียเนาะพี่เนาะถ้าเรารู้ว่าการที่พี่อิ่มไปแทนแล้วจะเสียชีวิตอะเราก็สู้วันนั้นเราไม่ไปเล่นเลยดีกว่าทั้งวงเลยใช่ไหมคะมันไม่มีใครตั้งใจอยู่แล้วหนูก็ไม่ได้ตั้งใจให้พี่เขาไปตายแทนหนูนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับขณะที่มือคีย์บอร์ดซึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเห็นว่ารายนี้เสียชีวิตอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เป็นทางออกที่ว่านี้ตรงแบ็คดรอปนะคะใช่ไหมค่ะเมื่อวานรังสีมันคุณรังเป็นคีย์บอร์ดนะคะคุณวินรังสีมันวณิชโรจนาการเมื่อวานนี้แฟนสาวไปดูศพที่มูลนิธิสว่างโรจนสัตหีบทันทีที่เห็นร่างเข่าทรุดนั่งร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะคือพูดไม่ออกเลยบอกว่าแฟนมารับจ็อบเล่นดนตรีที่นี่หลังเกิดเหตุพยายามโทรหาแต่ไม่ติดจนกระทั่งมาทราบว่าเสียชีวิตรับจ็อบค่ะรับจ็อบตอนกลางคืนแหงเงินแฟนหนูไปทำงานไม่ได้ไปเที่ยวมาเล่นแทนค่ะพอดีวงที่เล่นประจำเขาคนขาดก็เลยเอาคีย์บอร์ดแฟนไปเล่นคือเราพยายามโทรติดต่อหาวินนะครับว่าวินอยู่ที่ไหนยังไงปลอดภัยดีหรือเปล่าก็แต่ไม่ติดตัวไม่ติดเลยไปโรงพยาบาลไปทุกทีเลยไม่มีรายชื่อไม่มีรายชื่อขึ้นเลยได้ยินนะครับเสียงของผู้สูญเสียท่านผู้ชมครับดูจดที่พบร่างผู้ชีวิตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระงับยับยั้งเหตุไฟไหม้แล้วเข้ามาในจุดเกิดเหตุเราไม่สามารถจะให้ดูภาพได้หรอกเพราะมันหดหู่เกินจะรับไหวแต่เราดูจุดที่พบตามกราฟิกที่จะให้ดูว่าจุดไหนพบเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยตูนจุดที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดก็อย่างที่บอกนะคะก็คือแบ็คดรอปตรงใกล้ๆกับประตูชั้นในอะค่ะตรงนี้มีผู้เสียชีวิต4คนเลยนะคะนั่นแหละฮะใกล้เคียงกันบริเวณหน้าแคชเชียร์เสียชีวิต3คนค่ะก็แปลว่าจะต้องออกกันมาตรงนี้ใช่จุดนี้เข้าใจว่าเป็นจุดที่คนวิ่งมาออกกันแล้วประตูตรงนี้มันเป็นประตูที่เล็กอะค่ะแล้วท่านผู้ชมต้องนึกดูว่าควันความมืดความร้อนความกลาหลไฟมันต้องมีการผลักมันต้องมีการเหยียบมันต้องมีการพยายามจะแออัดเข้ามาออกทางนี้ถูกไหมฮะตรงจุดตรงนี้4บวก3ใช่ไหมใช่ค่ะจุดที่เป็นแคชเชียร์ข้างในแคชเชียร์ก็คงจะหลบอยู่ตรงนั้นหรือออกมาไม่ได้หรืออย่างไรจุดที่เป็นห้องน้ำนี่คือเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วเสียชีวิตอยู่ในนั้นอีก3ซึ่งตรงนี้กู้ภัยบอกว่าไม่ได้มีแผลไฟไหม้นะคะแต่น่าจะสำลักควันเสียชีวิต
จุดที่หน้าเวทีนี่แหละที่เป็นที่สงสัยว่าจะเป็นมือคีย์บอร์ดหรือไม่ประการใดแล้วหลบหนีไม่ทันหรือยังไงผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันต้องพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลก่อน1 2 3 4 5